สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่5แล้วนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการสร้างพาร์ทละหลังจากที่เราได้เตรียมงานเรียบร้อยแล้วก็คือว่าเราได้เตรียมวิวต่างๆนะครับเพียงพอที่เราจะทำงานแล้วนะครับเรามี 3D วิวแล้วมีแพนวิวแล้วมีวิวที่กริดไลน์นะครับกริดไลน์ A แล้วนะครับเราก็จำเป็นต้องมาใส่พาร์ทนะครับใส่พาร์ทก็คือใส่เมมเบอร์เข้าไปใน Xsteelเมมเบอร์อย่างแรกที่ผมจะแนะนำก็คือคอลัมน์นะครับดับเบิลคลิกไปที่ตัวเขาเองนะครับที่ property มันจะขึ้น property คอลัมน์ property มาให้ในชุดแรกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่อง prefix กับ start number คุณไม่ต้องสนใจมันนะครับเก็บไว้ก่อนวันนี้ยังไม่ต้องสนใจไว้เดี๋ยววันหลังเนี่ยเรามีความชำนาญกับโปรแกรมแล้วเนี่ยเราไปถึงเลเวลนั้นเนี่ยผมสัญญาว่าผมจะอธิบายเรื่องนี้อย่างละเอียดอีกทีนึงนะครับมาอย่างที่2ก็คือ name ชื่อเราอยากให้เมมเบอร์ตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าอะไรการใส่ชื่อเนี่ยมันจะช่วยให้เราแบ่งกลุ่มนะครับในอนาคตได้ดีเช่นสมมุติว่าเราอยากจะแยกประเภทระหว่าง beam กับ column อย่างเงี้ยครับเราสามารถที่จะในอนาคตเมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการฟิลเตอร์เนี่ยเราจะสามารถฟิลเตอร์จากชื่อนี้ได้เหมือนกันนะครับนะครับชื่อเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกเซตให้มีผลในการ number link นะครับเดี๋ยววันหลังก็จะพูดถึงเรื่อง number link เอ้ยมันมีหลายเรื่องจังนะครับหลายเรื่องครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมใหญ่ต้องเรียนรู้เกือบทุกๆอย่างครับแต่เสร็จแล้วเดี๋ยวพอเราเรียนรู้แล้วเดี๋ยวเรามาขมวดอีกครั้งนึงวันนี้เราเรียนรู้เรื่องการสร้างคอลัมน์ก่อนนะครับอันนี้โปรไฟล์ครับการเลือกโปรไฟล์ผมแนะนำนะครับให้คุณเลือกจากไลบรารีเท่านั้นอย่าพิมพ์เข้าไปนะครับอย่าพิมพ์เข้าไปนะครับเหตุผลเพราะอะไรถ้าเกิดคุณพิมพ์เข้าไปเนี่ยบางครั้งบางโปรไฟล์เนี่ย Xsteel ยอมรับคือถ้าคุณใส่เทคอะแล้ว Excel มันรู้จักเทคพวกนี้ดีเนี่ยรู้จักเทคพวกนี้เนี่ยมันก็ยอมรับแล้วมันก็สร้างพาร์ทให้คุณแต่พาร์ทที่มันสร้างให้เนี่ยมันมีในตลาดไหมมันมีในคุณหาซื้อมันได้ไหมนี่คือข้อสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำให้คุณเลือกจากไลบรารีมากกว่านะครับก็คือจะมีไลบรารีพวกนี้ไลบรารีแล้วก็สามารถเลือกโปรไฟล์ต่างๆได้นะครับเสร็จแล้วแมทเทเรียลก็เหมือนกันนะครับแมทเทเรียลเนี่ยก็คือเวลาเอนจิเนียร์เขาดีไซน์เนี่ยเขาจะเลือกแมทเทเรียลมานะครับแมทเทเรียลในอเมริกาก็จะเป็นพวก A92 A570-50 นะครับสแตนเลสสตีล A36 อะไรอย่างเงี้ยครับส่วนในออสเตรเลียจะเป็น SS400 หรืออะไรอย่างเงี้ยนี่คือแมทเทเรียลก็คือเวลาเอนจิเนียร์เนี่ยเขาเลือกใช้แมทเทเรียลเนี่ยเขาก็จะระบุมาในดีไซน์เรายิ่งเราก็ต้องเลือกให้มันตรงกับที่เอนจิเนียร์ระบุมาเพราะเวลาเราสั่งซื้อแมทเมมเบอร์แล้วเนี่ยเราจะได้เมมเบอร์ที่ถูกต้องได้แมทเทเรียลที่ถูกต้องนะครับความแข็งแรงของเมมเบอร์นั้นก็จะได้ถูกต้องไปด้วยนะครับคราวนี้นะครับแต่เป็นคลิกที่ตัวเขาออกมาครับแต่เป็นคลิกที่คอลัมน์มาเรารู้จักชื่อรู้จักโปรไฟล์รู้จักแมทเทเรียลแล้วเปลี่ยนเพจครับมาในหน้าที่2 position ยังไม่ต้องสนใจตัวนี้นะครับแต่วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องตัวนี้มาสนใจตัวนี้คือเลเวลนะครับเลเวลเนี่ยก็คือท็อปเลเวลก็คือเราอยากให้มีคอลัมน์ตัวนี้มีระดับสูงสุดที่เท่าไหร่ต่ำสุดที่เท่าไหร่นะครับเราก็จะใส่ค่าเลเวลตัวนี้ออกไปนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาใส่คอลัมน์ที่กริดไลน์ A4 กันคราวนี้เราก็จะไปดูแบบดีไซน์ดราวิ่งนะครับที่กริดไลน์ A4 กริดไลน์ A4 พูดว่าอะไรครับกริดไลน์ A4 ก็บอกว่าเป็นคอลัมน์ W14x120นะครับเป็นคอลัมน์ W14x120นะครับในรูปด้านเนี่ยเขาบอกว่าให้ใส่ที่ระดับ00ลบไม่ใช่00ครับลบ2ฟุตนะครับระดับต่ำสุดและระดับสูงสุดอยู่ที่25ฟุตโอเคเราเริ่มกันเลยนะครับเมื่อกี้เป็นคอลัมน์เราไม่เปลี่ยนใช้เป็นคอลัมน์ถูกต้องแล้วครับแล้วก็มาเลือกเป็น W14x120นะครับถามเช็คอีกทีใช่ไหมนะครับเช็คอีกทีซิใช่ไหมครับนะครับน่าจะใช่นะ W14x120โอเคระดับต่ำสุดอยู่ที่ลบ2ฟุตสูงสุดอยู่ที่25ฟุตโอเคผมใส่25ฟุตไปเมื่อคุณเซตค่าได้แล้วให้แอปพลายเก็บค่านี้ไว้นะครับแอปพลายเก็บค่าไว้พอเราแอปพลายเก็บค่าไว้แล้วเนี่ยตอนนี้คุณจะสร้างไม่ได้ถ้า Excel มันไม่มีในมุมซ้ายมือมันไม่บอกคุณโอเคนะครับคราวนี้ผมจิ้มไปที่คอลัมน์ก็บอกว่าให้ Pick Position Pick Position หมายความว่าให้เอาคอลัมน์ต้นนี้ไปวางในตำแหน่งที่คุณต้องการตำแหน่งนั้นคือตำแหน่งอะไรครับ 4A ผมก็ติ๊กไปที่ 4A นะครับมันเนื่องจากว่าวิวนี้เนี่ยเรากำหนดความสูงไว้ไม่มากแค่3ฟุตมันถามว่าเราจะ explain view ตัวเนี้ย
คือขยายวิวให้ครอบคลุมคอลัมน์ไหมตอบว่าไม่เป็นไรครับเพราะเราต้องการที่จะเก็บวิวในแผนวิวตัวนี้เอาไว้ที่ตรงขนาดเท่านี้เห็นไหมครับเมื่อเราติ๊กไปแล้วเนี่ยครับคอลัมน์มันก็จะขึ้นมานะครับคอลัมน์ก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นใน3วิวเนี่ยคือคอลัมน์ต้นเดียวกันแต่การแสดงผลต่างกันอันนี้แสดงผลตามระนาบอันนี้แสดงผลตามเซกชันนะครับระดับต่ำสุดอยู่ที่ลบ2ฟุตเห็นไหมครับระดับสูงสุดอยู่ที่ลบ20บวก25ฟุตลองมาลองเทสดูนะครับโพซิชันของมันนะครับถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็น0เกิดอะไรขึ้นครับเรา modify ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับคอลัมน์มันก็จะหดไปที่ระดับเลเวล0แต่ถ้าเราใส่ลบ24ก็คือลบ2ฟุตมันก็จะทิ้งดิ่งลงมาอีกนะครับขยายความยาวลงมาอีกนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราไปดูคอลัมน์ต้นอื่นลองซ้อมในหลายต้นดูนะครับถ้าท่านถ้าเพื่อนๆลองทำดูแล้วเนี่ยอย่าพยายามผมรู้นะครับว่าคุณสามารถจะใช้คำสั่ง copy หรือว่า move ได้ซึ่งเป็นคำสั่งพื้นฐานของคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปแต่ผมอยากวันนี้เราเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นเนี่ยผมอยากให้เราฝึกซ้อมการทำงานที่เป็นลักษณะของเบสิกจริงๆนะครับเรามาดูคอลัมน์ต้นต่อไปสิครับนะครับคอลัมน์ต้นต่อไปเนี่ยผมว่าผมมาดูที่กริดไลน์อะไรบ้างครับเอากริดไลน์นี้ดีกว่านะครับกริดไลน์นะครับซูมออกมาให้ดูเต็มๆนะครับที่กริดไลน์ B นะครับกริดไลน์ B ตัดกับอะไรครับตัดกับกริดไลน์1นะครับก็คือตำแหน่งนี้กริดไลน์ B ตัดกับกริดไลน์1ก็คือตำแหน่งนี้ถ้าให้คุณสังเกตให้ดีๆนะครับคอลัมน์ต้นนี้ถูกบิดลงมา90องศากับตัวมันเองถูกบิดลงมา90องศากับตัวมันเองเพราะฉะนั้นผมไม่สนใจละผมใส่ไปก่อนเลยนะครับผมใส่ไปก่อนเลยแอปภาคเก่าเห็นไหมครับ not expand นะครับไม่ต้องขยายวิวขึ้นไปเห็นไหมครับว่าคอลัมน์ตัวนี้มันตั้งอย่างนี้แต่ในดีไซน์เราอิงบอกว่าไงครับในดีไซน์เราอิงบอกว่าให้มันบิดไป90องศาเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ได้อธิบายก็คือเมื่อกี้เนี่ยคือเรื่อง position มาเอาตัวนี้ก่อนเลยครับถ้าคุณเปลี่ยนจากฟอนต์เป็นท็อปนะครับมันจะบิดให้คุณเห็นไหมครับมันจะบิดให้คุณถ้าคุณเปลี่ยนจากท็อปเป็นฟอนต์มันจะบิดให้สังเกตนะครับว่าผมให้คุณเปลี่ยนแค่2ตัวเพราะจากประสบการณ์ที่ผมทำงานมาเนี่ยผมจะใช้แค่2ตัวผมจะไม่ใช้4ตัวแบ็กกับบีโลเด็ดขาดผมจะใช้แค่ท็อปกับฟอนต์เอาไว้วันหลังผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมคอลัมน์ผมถึงใช้แค่ท็อปกับฟอนต์แต่วันนี้คุณเปลี่ยนคุณโรเตชันมันก็คือโรเททมันเปลี่ยนมุมมันเนี่ยจากท็อปเป็นฟอนต์มันก็จะหมุนไป90องศาส่วน vertical กับ position หมายถึงว่าคุณต้องการที่จะให้คอลัมน์เนี่ยนะครับเซตดาวเซตอัพอย่างไรนะครับเมื่อคุณเซตเสร็จแล้วคุณ modify มันลักษณะแบบนี้นะครับคุณต้องการวางคอลัมน์อยู่ซ้ายหรือขวาลักษณะแบบนี้นะครับถ้าคุณไม่อยากใช้แบบนี้บางทีมีการ offset คุณใส่ค่า offset ไปได้อีกนะครับ offset 2นิ้ว offset อีก2นิ้วเห็นไหมครับคอลัมน์ก็จะเยื้องศูนย์ลงไปก็แล้วแต่นะครับแต่ด้วยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาผมเซตค่าคอลัมน์เนี่ยผมจะไม่มาเซตค่าออฟเซตที่นี่ผมจะใช้คำสั่ง move ออกไปถ้าเขาต้องการที่จะให้คอลัมน์ตัวเนี้ยมาอยู่ในตำแหน่งเนี้ยผมก็จะ move มันออกไปนะครับคราวนี้ในดีไซน์บอกว่าไงครับบอกว่าเป็น W14 คูณ99แต่ที่เราใส่มาค่าที่แรกเป็นอะไรครับ W14 คูณ120เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขค่าตัวนี้ได้นะครับเวลาแก้ไขฝึกไว้เลยนะครับตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มใช้ Xsteelแก้ไขค่าใดให้ติ๊กเฉพาะค่านั้นนะครับเห็นมุมนี้ไหมครับอันนี้คือปลดออกทั้งหมดแต่ตัวเนี้ยถ้าเราจะแก้ไขเมื่อกี้เนี่ยสิ่งที่ผิดก็คือเราคอลัมน์เราเนี่ยเป็น W14 คูณ120นะครับแต่ในดีไซน์ตัวยิ่งบอกว่าไงครับเป็น W14 คูณด้วยอะไรครับ99เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเปลี่ยนจาก W14 ก็เป็น W14 คูณ99แล้วผมก็ modify เท่านี้เองครับเราก็จะได้คอลัมน์มาแล้ว2ต้นนะครับคราวนี้ในกริดไลน์ B เนี่ยหรือกริดไลน์1เนี่ยครับในกริดไลน์1เนี่ยครับในดีไซน์เรายิ่งบอกว่าไงผมขออนุญาตไปดูที่เซกชันนะครับที่เซกชันกริดไลน์1บอกว่าคอลัมน์ต้นนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่ระดับ00และสูงขึ้นมาแค่ที่ระดับ10ฟุตนะครับถ้าผมพูดไวไปผมขออภัยนะครับเพราะว่าผมต้องการทำให้วิดีโอของเราเนี่ยมีระยะเวลาที่สั้นที่สุดนะครับจะได้ไม่น่าเบื่อแล้วเวลาใครว่าไวไปก็ให้นะครับให้ทำไงครับดูย้อนหลังเอานะครับผมก็มาดูกริดไลน์1ผมก็เปิดกริดไลน์1มาดูนะครับเห็นไหมครับว่าคอลัมน์ต้นนี้เราเนี่ยมันสูงไปนะครับผมก็ดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับแล้วผมก็ไปแก้จาก25ฟุตให้เหลือ10ฟุตจากลบ2ฟุตให้เป็นเท่าไหร่0นะครับเท่านี้เองนะครับถ้าเราอยากเห็นรูปในกริดไลน์ B นะครับถ้าเราอยากเห็นรูปในกริดไลน์ B เราก็ต้องเปิดกริดไลน์ B มาดูนะครับพอดีผมยังไม่ได้ทำกริดไลน์ B นะครับเพราะฉะนั้นผมตัดเซกชันนะครับเมื่อวานจำได้ไหมครับใช้คำสั่งตัดเซกชันนะครับแต่วันคลิกผมเปลี่ยนเป็น
B นะครับเปลี่ยนเป็นชื่อก่อนเป็น B ผม apply ค่าไว้นะครับตัดแล้วเดี๋ยวใช้ได้เลยเก็บไว้ใช้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับมันจะได้ลักษณะแบบที่ design drawing ตัวนี้คอมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับเวลาเราทำคำสั่งคอลัมน์นะครับนะครับเวลาเราสั่งเราต้องการที่จะสร้างคอลัมน์ให้ไปที่เมนูคอลัมน์ดับเบิลคลิกขึ้นมาเพื่อให้ขึ้นค่าเป็นคอลัมน์ propertyเสร็จแล้วเราก็ไล่เซตค่าต่างๆนะครับพอเซตค่าต่างๆเราก็แอปพลายนะครับค่าที่ต้องเซตก็มี name part name นะครับ part profile part material นะครับเวลาให้คุณเซต profile กับ material พยายาม select จาก library นะครับถ้าไม่มีใน library ไว้วันหลังค่อยมาว่ากันว่าทำยังไงนะครับ material ก็เหมือนกันนะครับให้ select จาก library ถ้าไม่มีใน library วันหลังค่อยมาว่ากันนะครับแล้วก็มาถึง composition ก็คือการที่เราต้องการที่จะหมุนคอลัมน์ซ้ายขวาหน้าหลังหมุน90องศาคำว่า rotate เนี่ยครับภาษาอังกฤษนะครับ rotate ก็คือหมุนนะครับแต่ถ้าเป็นเติมชั่นเข้าไปเป็น rotation ก็คือการหมุนคุณจะหมุนคอลัมน์ยังไงนะครับคุณจะหมุนจากท็อปเป็นฟอนต์เป็นท็อปมันก็จะสลับด้านกันนะครับแต่ผมแนะนำว่าให้ใช้แค่ท็อปกับฟอนต์เท่านั้นเวลาทำคอลัมน์นะครับให้ใช้ท็อปกับฟอนต์เท่านั้นนะครับผมย้ำหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกผมย้ำเรื่อง material กับ profile ให้ select จาก library นะครับเรื่องที่2 rotation ของ column เนี่ยผมย้ำให้ใช้ font กับ top เท่านั้นนะครับแล้วก็มา level ก็คือการใส่ค่าของระดับต่างๆของ column ว่า column ตัวนี้อยู่ที่ระดับเท่าไหร่สูงเท่าไหร่แล้วก็กำหนดเข้าไปได้เลยว่า column ตัวนี้ระดับเท่านี้สูงเท่านี้นะครับก็หวังว่าพวกเราคงจะเข้าใจแล้วเดี๋ยวลองใส่คอลัมน์กันดูนะครับลองกำหนดแบบมาก็ได้นะครับลองกำหนดแบบคร่าวๆมาก็ได้ว่าเราจะใส่อะไรแล้วก็ฝึกซ้อมไปนะครับโอเคครับก็เจอกันในวิดีโอหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ